สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุม TSQM-N ทุกท่านนะครับความหมายของ TSQM-N เนี่ยก็หมายความว่าโรงเรียนมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายนะที่จะขับเคลื่อนสภาพที่โรงเรียนในกลุ่มเนี่ยมีการพัฒนาตนเองตัวนี้คือหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็ทางคณะผู้จัดก็บอกว่าอยากให้อย่างยั่งยืนหมายความว่าต่อเนื่องเรื่อยไปนะครับการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนเนี่ยความหมายเนี่ยนะความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อนักเรียนเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนนะฮะโดยที่โรงเรียนเนี่ยดำเนินการกันเองภายในโรงเรียนนะก็หมายความว่าครูร่วมกันแล้วก็ผู้อำนวยการก็กลายเป็นหัวขบวนนะในกรณีของเน็ตเวิร์คเครือข่ายนี้ก็หมายความว่าโรงเรียนในเครือข่ายนี้ก็มาร่วมกันแชร์กันนะแชร์ผลการดำเนินการที่ได้ผลดีต่อกันและกันนะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยแล้วก็การที่โรงเรียนพัฒนาเด็กเนี่ยโรงเรียนทำแบบแยกตัวออกจากชุมชนออกจากพ่อแม่เด็กเนี่ยไม่ได้นะนั่นหมายความว่าโรงเรียนต้องทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า stakeholders นะเอาเข้ามาเป็นพวกมาเป็นกำลังในการที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ของโรงเรียนนะซึ่งในบางเรื่องนี่ก็ยากนะโรงเรียนทำเองก็จะได้ผลน้อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนแค่8ชั่วโมง1ใน3ของเวลา1วันนะอีก2ใน3อยู่ที่อื่นอยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนนะงั้นถ้าหากว่ามีตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเรียนรู้เนี่ยนะโรงเรียนจะพยายามให้เด็กเรียนเพื่อฝึกความเป็นคนดียังไงเนี่ยก็ทำยากนะเพราะฉะนั้นจะต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่ายนะเพื่อที่ทั้งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นคนดีแล้วก็หลายเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนตัววิชาหรือว่าตัวสมรรถนะเองด้วยนะครับการดำเนินการนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไปตามบริบทหรือความต้องการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะอาจบางพื้นที่ก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเป๊ะนะท่านโรงเรียนเนี่ยต้องดูความประเมินความต้องการนะในการพัฒนาเด็กเนี่ยเอามาเป็นประเด็นเรียนรู้เป็นตัวหลักนะนอกจากนั้นก็ต้องดูที่นโยบายของเขตพื้นที่นโยบายของหน่วยเหนืออะไรเงี้ยด้วยนะครับตกลงก็จะมีว่าเป้าหมายเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องชำเลืองดูดำทำตามนโยบายนะของหน่วยเหนือด้วยนะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อสนองผู้เรียนเป็นหลักไม่ใช่สนองผู้อื่นเป็นหลักตรงนี้สำคัญมากนะครับเป็นหัวใจของการพัฒนาโรงเรียนนะฮะหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ผู้เรียนเรียนได้ดีในโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่สุขภาวะคือเป็นที่ที่นักเรียนเนี่ยมี well-being นะมีความรู้สึกปลอดภัยนะมีความรู้สึกมีความสุขที่จะมาโรงเรียนมาแล้วก็เกิดความรู้สึกสบายใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆแชร์ความคิดกับเพื่อนๆโดยไม่กังวลว่าจะถูกเยาะเย้ยว่าคิดโง่ๆนะหรือว่าเยาะเย้ยในแง่ของลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันของเด็กอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น well-being ecosystem เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่โรงเรียนจะต้องเอาใจใส่แล้วก็หมั่นพัฒนามีคนบอกผมว่าบางทีเด็กเพียงแค่ต่างรุ่นต่างปีนะครับเช่นว่าเด็กป.5นะปีการศึกษานี้กับปีการศึกษาหน้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยต่างกันเยอะมากนะก็จะต้องเอาใจใส่
นะการดูแลพื้นที่สุขภาวะนะครับเพราะว่าพื้นที่สุขภาวะความรู้สึกเป็นบวกจิตวิทยาเชิงบวกของเด็กเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้เชิงรุกที่นักเรียนเนี่ยปฏิบัติแล้วก็สะท้อนคิดนะใส่สมองตนเองนะสอนหรือว่าฝึกตนเองถ้าหากว่าพื้นที่นั้นไม่ปลอดภัยไม่เป็นพื้นที่ที่เป็นเชิงบวกนะการเรียนรู้แบบ active learning จะเกิดขึ้นได้ยากนะหรือเกิดขึ้นก็กระท่อนกระแท่นไม่เกิดการเรียนรู้ที่ลึกอย่างแท้จริงนะครับการเรียนรู้เชิงรุกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการให้เด็กเนี่ยเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมที่เรียกว่า holistic หมายความว่าไม่ใช่แค่เรียนวิชานะแต่เรียนตัวทักษะที่เรียกว่า soft skills นะทักษะทางด้านสังคมอารมณ์ทางการอยู่กับเพื่อนๆ นะการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรต่ออะไรพวกนี้ครับนะนิสัยใจคอที่ดีเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะครับบางทีเราก็บอกว่าการเรียนรู้องค์รวมที่เรียกว่า holistic learning นั้นเนี่ยหมายถึง VASK ไปเรียนไปด้วยกันนะ V คือ values มีตัว S นะแปลว่าค่านิยมนะก็อาจจะแปลว่าคุณธรรมก็ได้นะครับ A ก็คือ attitude ก็คือเจตคตินะตัววิธีคิดS ก็ skills นะทักษะแล้วก็ตัว K ก็คือ knowledge ความรู้นะย้ำว่าที่เราโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อพัฒนาเด็กนะเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมนะการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมอย่างนี้เนี่ย เกิดไม่ได้หรือเกิดได้ไม่จริงนะไม่ลึกไม่เชื่อมโยงพอถ้าใช้วิธีสอนแบบสั่งสอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้บอกสอนอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้วิธีหนุนให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัตินะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะแล้วก็ให้นักเรียนได้สะท้อนคิดครูเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้คอยบอกว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยครูจะคอยตั้งคำถามเพื่อให้เด็กได้สะท้อนคิดนะฮะ เพื่อที่จะสร้างไอ้ตัวholistic learning หรือสมรรถนะที่ครบถ้วนเนี่ยใส่ตัวเขาเองนะอย่าลืมนะการเรียนรู้เป็นการที่ผู้เรียนสร้างสมรรถนะนะสร้าง VASK สร้าง holistic learning ใส่ตัวเองนะไม่ใช่มีใครมาเอามาจับใส่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กการเรียนในโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องได้ปฏิบัติแล้วก็ได้สะท้อนคิดนะกระบวนการอันนี้ของการเรียนรู้แบบนี้อาจจะเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า experiential learning การเรียนรู้จากประสบการณ์นะในการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือทักษะการสะท้อนคิดเพราะเด็กเนี่ยต้องได้ฝึกสะท้อนคิดตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยครับนะแต่ว่าคำถามที่เพื่อการสะท้อนคิดเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปนะมีความซับซ้อนขึ้นไปตามอายุตามวุฒิภาวะของเด็กนะฉะนั้นครูก็จะต้องมีทักษะในการตั้งคำถามให้เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าการสะท้อนคิดนั้นเนี่ยสะท้อนคิดไปถูกตัว V ตัว A ตัว S ตัว K นะในหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาสะท้อนคิดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่ความเข้าใจแต่ว่าไปสู่การตกผลึกเป็นหลักการนะที่เรียกว่า abstract conceptualization นะนี่คือหัวใจของการเรียนรู้ที่จะให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงก็คือปฏิบัติแล้วเนี่ยสะท้อนคิดไปสู่หลักการเป็นตรงกันข้ามกับสมัยที่พวกเราเคยเรียนนะสมัยที่พวกเราไปเรียนเนี่ยคนอื่นก็ตกผลึกสะท้อนคิดหลักการหรือทฤษฎีมาแล้วเอามาให้เราจำนะให้เราจดจำไว้นะและตอบคำถามได้สมัยนี้บอกว่าวิธีนั้นเนี่ยมันก็ทำให้จำได้ทำให้เข้าใจแต่ไม่เกิดปัญญานะนี่คือพูดง่ายคือคิดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสะท้อนคิดแล้วก็ไปสู่ปัญญาหรือว่าเป็นไปสู่หลักการเป็นเนี่ยนะก็มีโปรเฟสเซอร์เดวิดโคฟนะก็เสนอหลักการที่สมัยนี้เราก็
เรียกชื่อกันว่า Course Experiential Learning Cycle วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Professor Cole นะฮะตามในรูปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากไอ้ตัวบนเนี่ยก็คือ Concrete Experience ประสบการณ์ตรงนะฮะทันใดนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เข้าไปทำกิจกรรมมีประสบการณ์ตรงตัวเองเป็นผู้ทำหรือเป็นผู้สังเกตเนี่ยผู้นั้นก็จะสังเกตแล้วก็สะท้อนคิดที่เรียกว่า reflective observation นะสังเกตแล้วก็สะท้อนคิดสะท้อนคิดไปสู่อะไรก็ไปสู่ขั้นที่3ที่วงแดงไว้นะไปสู่คอนเซ็ปต์หลักหรือหลักการหรือทฤษฎีนะที่ว่าเป็น abstract conceptualization ก็หมายความว่าเป็นหลักการเชิงนามธรรมนะก็คือทฤษฎีนั่นเองนะที่จริงแล้วการสะท้อนคิดเนี่ยทำได้หลายแบบสะท้อนคิดไปสู่วิธีการก็ได้นะไปสู่ตัวความรู้ตรงๆก็ได้นะแต่หัวใจสำคัญคือต้องสะท้อนคิดไปสู่หลักการเป็นอันนี้คือเส้นทางแห่งปัญญาของเด็กและของคนทุกคนนะครับแต่ว่าเมื่อตกผลึกเป็นหลักการได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะหรือร่วมกันกับเพื่อนแล้วเนี่ยต้องไม่เชื่อ 100% ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อ นำไปสู่ขั้นตอนที่4ก็คือ active experimentation ไปลองใหม่นะลองใหม่ในสถานการณ์เดิมดูว่าพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำได้ดีกว่าเดิมไหมหรือไปลองในสถานการณ์อื่นนะที่คาดว่าน่าจะใช้หลักการนี้ได้นะจะทฤษฎีนี้ได้แล้วถ้ามันใช้ได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจทฤษฎีนี้ที่ชัดเจนแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นทำอย่างนี้วันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันรอบนะครับคนเราเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นนิสัยนะก็จะเป็นคนที่เรียกว่าช่างสังเกตแล้วเอามาคิดตกผลึกนะเป็นหลักการนะทีละเล็กละน้อยเล็กละน้อยสั่งสมกันนะเป็นกระบวนการทางปัญญานะนักเรียนต้องได้ฝึกอันนี้นะครับโรงเรียนต้องแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนเนี่ยต้องได้ฝึกอันนี้นะครับเพื่อทุกคนเนี่ยเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ Cole's Experiential Learning Cycle เนี่ยอธิบายได้อีกแบบหนึ่งนะในชื่อว่า Double Loop Learning นะตามในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเราทำอะไรเนี่ยวิธีการเนี่ยอยู่ที่ตัวสีแดงตรงกลางนะเมื่อทำกระบวนการหรือวิธีการตามตัวสีแดงตรงกลางเนี่ยก็จะเกิดผลที่เราคาดหวังหรือต้องการเนี่ยที่สีเขียวทางขวานะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสังเกตรายละเอียดทั้งหลายแล้วเนี่ยเราก็จะพอจะบอกตัวเองได้ว่าเออเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราก็เอาข้อมูลในสีเขียวเนี่ยป้อนกลับฟีดแบ็กนะกลับไปเพื่อปรับปรุงถ้าฟีดแบ็กกลับไปขั้นหนึ่งนะไปยังสีแดงนะก็คือไปปรับปรุงวิธีการอันนี้เรียกว่าซิงเกิลลูปเลิร์นนิ่งนะก็จะทำให้ได้ผลดีขึ้นนะแต่จะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จะยิ่งดีกว่านั้นเกิดปัญญาถ้าเราฟีดแบ็กกลับไป2ชั้นไปที่สีฟ้าทางซ้ายก็คือตัวหลักการนะตัวความเชื่อนะตัวทฤษฎีอะไรบางอย่างนะไปทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นหรือว่าเข้าใจไปเปลี่ยนแก้บางส่วนที่เราอาจจะเข้าใจไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนหรือว่ามีคนมากำหนดไว้นะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นข้อกำหนดที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็เอาไปแก้ตรงนั้นนะก็จะเรียกว่าดับเบิลลูปเลิร์นนิ่งจะเห็นว่าหลักการอันนี้เนี่ยดับเบิลลูปเลิร์นนิ่งเนี่ยก็จะทำใหคนที่ทำอันนี้เป็นปกติวิสัยเนี่ยเป็นคนมีปัญญามีความคิดนะรู้จักคิดจะเห็นว่าสองเรื่องนี้เนี่ย experiential learning cycle กับ double loop learning เนี่ยคืออันเดียวกันแต่อธิบายคนละแบบนะครับเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนะการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเมื่อก่อนเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะเป็น adult learning แต่ตอนหลังเนี่ยก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกอายุเป็น experiential learning หรือเรียนจากประสบการณ์ทั้งสิ้น
นะฮะตามที่อยู่ในหนังสือชุดนี้นะครับ3เล่มซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็สรุปว่าเครือข่าย TSQ M-N เนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเพื่อหนุนให้โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนะโดยที่โรงเรียนไม่โดดเดี่ยวเดียวดายมีเพื่อนร่วมเครือข่ายและตัวโรงเรียนเองก็มีเครือข่ายของแต่ละโรงเรียนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันทั้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน TSQ M-N และในเครือข่ายของแต่ละโรงเรียนและเอามาแชร์กันนะทั้งหมดในการเรียนรู้ก็ผ่านการปฏิบัติในชีวิตจริงของโรงเรียนของทีมงานในโรงเรียนและเครือข่ายภาคีทั้งหลายนะฮะแล้วก็มาร่วมกันใคร่ครวญสะท้อนคิดตกผลึกหลักการแล้วก็เอามาทดลองใหม่ปรับปรุงใหม่อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันดำเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนะไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนเด็กแต่ละรุ่นเปลี่ยนเทคโนโลยีนะเพื่อใช้ในการศึกษาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมที่เด็กต้องเจอนะวันละ16ชั่วโมงเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเด็กต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างหลายอย่างก็ต้องไม่เชื่อไม่ทำตามสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องพัฒนาต่อเนื่องนะต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องโดยเอาประสบการณ์จริงนะมาเป็นตัวฐานของการเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ผมเรียกว่าวงจรแห่งปัญญาก็คือ Coase Exponential Learning Cycle แล้วก็ Double Loop Learning นะครับจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นฐานของนะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วถ้าเรามองกว้างออกไปเนี่ยจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยในยุคปัจจุบันและต่อๆไปเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้นะเพราะโรงเรียนจะเป็นแหล่งของผู้ที่เรียกว่ามีทักษะด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัตินะไปสู่การตกผลึกหลักการต่างๆนะฮะทั้งหมดนี้ก็จะทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นองค์กรเรียนรู้นะก็คือโรงเรียนเป็น learning organization แล้วก็โรงเรียนเป็นlearning community ชุมชนเรียนรู้ตามในรูปที่ในสไลด์ที่2ที่ว่าไว้ได้เคยฉายให้ดูแล้วนะครับครับก็ผมก็ขอตั้งความหวังนะครับว่าเครือข่ายเนี้ยเครือข่าย TSQ M-N เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ช่วยหนุนนะฮะให้โรงเรียนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเกือบ350โรงเนี่ยนะได้แชร์ประสบการณ์กันนะแล้วก็ในที่สุดก็โรงเรียนก็เกิดความชำนาญนะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนคุณภาพสูงก็คือนักเรียนเรียนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเรียกว่า holistic learning นะได้ครบทุกด้านอย่างมีคุณภาพสูงนะผมอยากเห็นโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ห่างไกลแค่ไหนเนี่ยมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะนี่คือเป้าหมายอุดมการณ์มีคุณภาพสูงด้วยแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับ